มาที่นักร้องสาวมากความสามารถนะคะอย่างพี่พันช์วรการนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยแฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆแต่ก็ยินดีเปิดใจอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมค่ะเลิกรากับอดีตสามีมาได้สักพักแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวอย่างพี่พันช์วรการค่ะเนื่องจากว่าปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันโดยพี่พันช์ก็เปิดใจค่ะว่ามีความสุขกับชีวิตโสดแต่ก็พร้อมเปิดใจหากมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบส่วนในเรื่องของสเปคค่ะเจ้าตัวก็ขอคนที่คุยกันแล้วเข้าใจแล้วก็ถูกชะตากันแค่นี้ก็พอแล้วพร้อมกับยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มนอกวงการเข้ามาขายขนมจีบด้วยแต่ตนก็เชื่อเรื่องของโชคชะตาค่ะว่าคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมก็มีความสุขดีค่ะแล้วใช้ชีวิตแบบทำงานที่เรารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเดิมทุกอย่างก็ถ้ามีก็ดีค่ะไม่ได้ปิดมันก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าเราก็แบบเราก็อยู่ในจุดนี้มันโอเคกว่าแล้วเวลาที่มันเหมาะสมก็ค่อยเดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสวยถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องก็ขอให้มันเป็นแบบแค่เรามีความสุขก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคาดหวังไปขนาดนั้นแล้วค่ะ